สวัสดีครับนี่อยู่กับช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอป Mew You Survey นะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยมียอดดาวน์โหลดมากกว่า1ล้านครั้งนะครับแล้วก็เปิดให้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการ24เมษายนปี61นะตัวนี้เนี่ยก็4ปีกว่านะครับก็เข้ามาดูในส่วนของแอปนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ทำแบบสอบถามมาสักพักนึงแล้วนะคือผมถอนไปนะครับก็มาอัปเดตนะได้จากเพื่อน1คนนะครับได้คะแนนมาเพิ่มอ้าวมันคืนคะแนนเหรอเดี๋ยวนะไม่ใช่คะแนนมันลดไปละคะแนนตอนนี้เหลืออยู่ 3,500 คะแนนนะครับซึ่งผมถอนไปวันที่11ถ้าผมจะไม่ผิดวันที่11นะครับจนตอนนี้วันที่5สิงหาคมละก็ยังไม่มีเข้านะซึ่งผมถอนLazadaนะครับเดี๋ยววันที่11เดี๋ยวให้ดูใหม่มันขึ้นโชว์ว่าLazadaไหมเนี่ย11 11นะครับก็แรกLazada eVoucher นะครับซึ่งมันก็ยังไม่ได้อยู่นะหรือว่าผมกรอกข้อมูลไม่ตรงหรือเปล่าปกติมันจะได้ภายใน10วันนะครับหรือว่ามันจะมีผลเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมเคยโดนแบนไป1ครั้งนะครับก็คือผมเคยสมัครนะแล้วก็โดนบล็อก IP อีกเครื่องนึงไปนะครับเพราะว่าเราตอบผิด3ครั้งแล้วก็จะโดนแบนถาวรตัวนี้เนี่ยผมก็จะใช้อีกเครื่องนึงมาสมัครใหม่แล้วก็ใช้เมลใหม่มาสมัครนะแต่ว่าผมถอนเข้า Lazada นะครับซึ่งมันก็ยังไม่มีเงินเข้านะหรือว่าผมทำอะไรผิดหรือเปล่าเดี๋ยวดูในส่วนของตรงนี้นะครับกระเป๋าก็ยังมี0บาทนะคือยังไม่ได้อะไรเพิ่มนะครับเพราะว่าในส่วนของเบอร์มือถือเนี่ยผมก็อัปเดตไปละให้มันตรงกับที่ตอนถอนนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงนะอันนี้ก็มีเพื่อนมาถามผมเหมือนกันนะครับว่าทำยังไงเวลาเราถอนเข้า Lazada ให้ผมมาอัปเดตนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันนะครับสงสัยต้องแจ้งทีมงานด้วยเนี่ยอยู่ในช่วยเหลือถ้าใครรู้ก็มาแนะนำผมหน่อยนะนี่เนี่ยผมก็รอมาเกือบเดือนนึงนะครับก็เลยไม่ทำแบบสอบถามมาทั้งเดือนเลยรอให้เงินมันเข้ามันไม่เข้าก็เลยหรือว่าเราเคยโดนแบนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถถอนอะไรได้เลยหรือยังไงจริงๆทีแรกผมว่าจะถอนเข้าในส่วนของTrue Wallet ตู้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราเคยถอนเนี่ยมันต้องส่งเมลนะครับมีรูปบัตรประชาชนประมาณนี้อันนี้ผมกลัวมันมีปัญหาก็เลยไม่ได้ถอนเลยครับเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าผมเคยถอนไปตั้งแต่ปี63นะครับวันที่24เมษายนก็เหมือนแรกทูมันนี่นะครับทูมันนี่ไป150บาทนะตอนนั้นมันใช้แค่ 15,000 คะแนนนะครับมันก็มีให้ยืนยันตัวตนนะครับใช้บัตรประชาชนซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็แนบแล้วก็ส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกนั้นน่าจะโดนบล็อกนะถ้าจำไม่ผิดก็โดนบล็อกไปวันที่19พฤศจิกายนนะครับเพราะว่าผิด3ครั้งนี่แหละอันนี้น่าจะมีส่วนด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเลยมาสอบถามเพื่อนๆดูนะครับถ้าใครคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับ
อ่ะโอเคในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ